ันคือศัตรูของเลือดน้ำสู้ประชาธิปไตยต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคม2562นะครับพบกับผมจำนงเชมงคลนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านวันนี้เราคงมาพูดคุยย้อนรอย1อาทิตย์วิกฤตการเมืองนะครับเราอยากจะย้อนสัก1อาทิตย์เหตุการณ์สำคัญจริงๆก็เลย1อาทิตย์นะจะว่า2หรือ3อาทิตย์ก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณปารีณารุกป่าสงวนก็ยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะที่ผ่านมาและต้องติดตามต่อไปคุณต้องวีไกรคุปออกโรงแทนลูกสาวคุณปารีณาเริ่มจะหลบหลีกออกไปคุณตวีไกรคุปแสดงตนออกมาว่าถ้าจะจับผมถ้าผมผิดจะฆ่าตัวตายผมรักศักดิ์ศรีก็ต้องย้อนรอย1อาทิตย์เช่นเดียวกันแม้กระทั่งเรื่องของศาลฎีกาตัดสินคดีส.ส.ท่านหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐก็ยังโผล่ที่สภาไปโหวตนะครับเพื่อสนับสนุนซีกรัฐบาลในยัตตินะขอนับคะแนนกรณีที่มีการศึกษามาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราก็ต้องมาพูดคุยกันทั้งหมดนะครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเกิดอาการอะไรก็ไม่ทราบนะถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อยู่ไม่ได้นั่นก็หมายว่าท่านที่บอกว่าผมจะต้องยุบสภานี่คือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับเราอยากจะสรุปเหตุการณ์เราอยากจะพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างน้อยๆเราไปย้อนรอยดูซิว่าอดีตที่ผ่านมาใน1สัปดาห์นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วต่อไปเหตุการณ์เหล่านี้มันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังเกาะติดในคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าถ้าผมอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้และสุดท้ายปรากฏว่าเมื่อวานซืนหรือเมื่อวานเป็นข่าวนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่เห็นได้พูดเลยข่าวเอาไปเขียนเองแต่ข่าวเขียนละเอียดค่อนข้างเย็บแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดอย่างไรเนี่ยข่าวยังต้องเขียนเลยประยุทธ์เชื่อถือได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนะครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอาคมสุวรรณนกนะครับและผู้แทนปี18ท่านดร.วิโชติวรรณโนอดีต
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับทั้งสองท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับจำนงสวัสดีครับสวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเราจะย้อนสักแม่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะอาจารย์วิโชติครับมันเนี่ยนะฮะหนึ่งเจ็ดวันนี้เรียกว่าตาไม่กระพริบสำหรับวิกฤตการเมืองเลยนะวิกฤตมันแปลว่าความล่อแหลมต่ออันตรายวิกฤตนะรากศัพท์ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็วิกฤตทางการเมืองก็ล่อแหลมต่ออันตรายทางการเมืองหนึ่งล่อแหลมว่าจะติดคุกหรือไม่สองล่อแหลมว่าจะรอดไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดหนักอย่างนะคือการเมืองถ้ามันไม่รอดนี่ก็เหนื่อยแล้วเอาแค่ปารีนารอดติดคุกหรือไม่เอาเรื่องปารีนาท่านเสี่ยงคมท่านเสี่ยงคมมั้งเป็นไงคุณจะมีไงคุกออกลงมาแล้วนะผมเนี่ยนะก็เขาจะมองยังไงก็ตามเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่ติดคือจริงๆแล้วขึ้นชื่อว่าป่าประเทศไทยเนี่ยนะผู้มีอิทธิพลทำไมถึงเรียกว่าไม่ติดล่ะก็ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมันครอบครองป่ากันทั่วประเทศมันผิดกฎหมายนะเข้าไปถึงศาลตัดสินติดคุกมันก็ต้องติดก็ป่าที่มันหมดบทกันเนี่ยอาจารย์วิโชติมันก็เขาก็บุกรุกมาทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ยินว่าเขายกให้กันมายังไงถ้าพูดอย่างนี้มันก็ผิดนะเขาบุกรุกกันมาทั้งนั้นชาวบ้านจะติดคุกกันแต่ชาวบ้านใช่นะชาวบ้านติดคุกสิอาจารย์อาคมแต่ว่าพวกมีอำนาจไม่ติดอ่ะผมก็บอกคุณมีอำนาจไม่ติดชาวบ้านต้องติดและชาวบ้านแค่ไปหาเหตุก็ติดมันอาจจะอย่างนี้นะท่านอาคมนะคือบางทีผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ได้ทำด้วยตัวเองใช้ชื่อคนอื่นมากให้คนไปดูมากพอถึงเวลารุกไปนานๆเข้าพอเขาประกาศว่าต่อไปนี้ยกเลิกแล้วให้มีเอกสารสิทธิ์ได้เขาก็ได้ที่ไปแต่ว่ากรณีปารีนาเนี่ยมันเป็นว่าตัวเองเนี่ยกระทำผิดโดยตัวเองไม่ใช่เหรอยกตัวอย่างนี่เขาบอกไงว่าล้างไก่อะล้างไก่นะมันล้างเข้าไปในเขตป่าสงวนนี่นะคือเอาตรงเฉพาะป่าสงวนนะเดี๋ยวพูดตรงป่าสงวนก่อนไม่พูดเขตอื่นผมจะยกอันนี้ก่อนผมยกตัวอย่างแซมเปิลเอาเป็นแซมเปิลก่อนนะแซมเปิลเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยนะเขาใหญ่เที่ยงก่อนไม่นานเองใช่ไหมใช่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งแกไปทำบ้านพักตากอากาศอยู่บนยอดเขาได้และข้างๆเนี่ยชาวบ้านที่ไปตากถางเพื่อจะปลูกมันจะข้างล่างตีนเขาปลูกผักปลูกอะไรเพื่อทำมาหากินเนี่ยเขาพวกนั้นถูกจับใช่ไหมก็เป็นที่รู้ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ทำบ้านพักตากอากาศตรงนี้ปรากฏว่าถึงขั้นว่ามีการส่งฟ้องศาลกันนะลงท้ายก็ไม่มาแจ้งความไอ้การสั่งไม่ฟ้องไอ้การสั่งไม่ฟ้องถูกต้องเพราะว่าไอ้การแจ้งว่าเพราะว่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาผมยังไม่เข้าใจว่าคนขึ้นไปสร้างบ้านอยู่ยอดเขาแต่ไม่มีเจตนาเลยเอาเครื่องบินขึ้นไปด้วยแล้วไม่เจตนานะครับโบกี้รถไฟขึ้นไปด้วยทำด้วยความไม่มีเจตนาเลยมันบินแบบคือไม่เจตนาเนี่ยก็จะแปลว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนแต่ปัญหามันยังยอดเขาเนี่ยคือปัญหาตรงนี้แต่ทีนี้ท่านผู้นั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดานะจะมาบอกว่าไม่รู้ป่าสงวนนี่มันยิ่งความไม่ขึ้นก็ไปเยอะแต่ว่าโอเคกรณีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราจากที่ท่านพูดว่าผู้ใหญ่จริงๆไม่ติดเพราะว่าอัยการเนี่ยอาจจะฟ้องบอกพิจารณาแล้วว่าไปฟ้องก็ไม่มีประโยชน์ให้ท่านทำงานของท่านดีกว่าเสร็จแล้วนะแต่กฎหมายไม่มีข้อยกเว้นข้อนี้นะไม่มีอ่ะข้อยกเว้นก็มีไม่ใช่หรือกรณีที่อัยการมองเห็นว่าฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์เรื่องประโยชน์ต่อสาธารณะสาธารณะจำได้ไหมจำได้มีคนหนึ่งไปขโมยขนุนข้างคลองหลอดถามว่าเป็นลักทรัพย์ไหมเป็นเพราะเป็นขนุนที่อยู่ในที่สาธารณะแต่ว่าเขาไปเอาขนุนมากินเขาเพื่อประทังชีวิตเขาการไปจับคนเอาขนุนไปกินเพื่อประทังชีวิตแล้วก็คนที่เป็นคนจนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีใดๆและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้การเขาสั่งให้ฟ้องได้ถ้าคนไปอยู่บนยอดเขาปลูกบ้านอยู่ตากอากาศเนี่ยมันอ้างเหตุนี้ไม่ได้เจตนาคือข้อกรณีนั้นอาจจะพูดยากนะเพราะมันก็ยังไงล่ะมันใหญ่จนกระทั่งอย่างที่เขาบอกว่าคนใหญ่กว่าภูเขา
กฎหมายไทยเขาบอกว่าเหมือนยายแมงมุมออกมาเยอะเต็มไปหมดแล้วแต่มันดักได้เฉพาะสัตว์เล็กๆสัตว์ใหญ่มันแหกหมดเลยยายแมงมุมมันหลุดไปหมดเส้นมันเล็กที่แต่ว่าเรื่องของปรินานะผมยังเห็นต่างจากท่านอาจารย์อาคมนะท่านอาคมเพราะว่าผมว่าความผิดมันชัดเจนหนึ่งก็คือว่ารุกเข้าไปในป่าสงวนป่าสงวนนั้นไปปรับไปเปลี่ยนไปทำอะไรไปย่างไปสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ไม่ได้ไปหยิบหินออกมาไปหยิบเห็ดออกมาไปหยิบไอ้เขาเรียกอะไรครับกล้วยไม้ออกมาก็ไม่ได้บางคนไปเอาไม้หน่อไม้ไปเอาจันผาเอาดอกไม้หน่อไม้มาก็ผิดหมดถ้าได้เห็ดยังออกมาไม่ได้ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ความผิดมันชัดแจ้งตรงนี้ถ้าพิสูจน์ชัดเจนนะว่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วเอาลงไก่ไปทั้งเยอะแยะเนี่ยผมว่าน่าจะไม่หลอกรอดยากใช่ไหมผมว่าน่าพี่คมนี่ก็มองว่าคือผู้มีอำนาจมักมีข้อยกเว้นเขาต้องหาทางผมดูเห็นผู้มีอำนาจตั้งหลายกำลังหาทางช่วยอยู่แต่มันก็มีมีวันหนึ่งนะวันนั้นผมอ่านข่าวเลขาธิการสปกเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีของปารินาเนี่ยอย่างผิดก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทผมว่าแต่อย่างนี้แยกเป็นคนละส่วนแยกคนละส่วนสปกนี่ส่วนหนึ่งถ้าครอบครองเกินก็ว่าทางแพ่งขับไล่ออกไปคืนหลวงมาแล้วก็จ่ายค่าทางแพ่งไปรัฐมนตรีผู้ดูแลสปกก็ยังบอกว่าถ้าไปอยู่ก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนั่นไปอย่างนั้นอีกเอาคุณดูดิคือแต่ละคนผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามพูดเพื่อจะให้มันไม่ผิดทั้งนั้นใช่แต่นี่แต่ที่พี่ก็บอกมาเขาแจ้งความนี่ไงเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งตรงสปกนะเขาแจ้งตรงที่ไปรุกป่าสงวน40กว่าไร่40กว่าไร่นี่เข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นเรื่องเรียกว่าปักอกเลยแล้วตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าหลักฐานชัดฟ้องชัดศาลจะไปทางไหนถ้าคิดว่าไปถึงศาลแล้วยังแต่ถ้ามุมมองผมนี่นะผมบอกว่าคุณปรินารอดยากที่ผมมองอย่างเงี้ยหนึ่งคือมองในทางกฎหมายมองข้อเท็จจริงโอเคข้อเท็จจริงเราจะไม่ละเอียดถึงขั้นเราไม่ได้ลงพื้นที่แต่ว่าข้อเท็จจริงจากปรากฏในสื่อก็ดีจากการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคุณปรินาก็ดีก็ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วข้อเท็จจริงจากคุณปรินารับว่าฉันครอบครองจริงโดยจ่ายภาษีพบท5ภาษีพื้นที่ก็ดีมุมนี้ผมมองว่ารอดยากและอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคุณทวีไกรคุกกล้าออกมาคือถ้าสมมติว่าไม่กลัวความผิดกับลูกสาวเพราะคุณทวีไม่ออกวันนี้คุณทวีจึงต้องออกโรงมารับหน้าสื่อแทนเลยหน้าเสือบอกว่าเฮ้ยที่แปลงนี้ผมเนี่ยครอบครองมาก่อนครอบลูกสาวผมเรียนอยู่นอกครอบครองก่อนประเทศไทยเหรอฮะครอบครองก่อนประเทศไทยก่อนปี2484แล้วแก2494แล้วแกถูกต้องการตรงนั้นเขาบอกครอบครองแต่ป่าสงวนเนี่ยมันครอบครองไม่ได้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าป่าสงวนครอบครองไม่ได้ไม่ครอบครองเมื่อไหร่อย่างไรมันผิดหมดประเด็นมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเขาจะมารับแทนลูกสมมติว่ามารับแทนลูกลูกไม่ได้มาเกี่ยวหรอกไอ้โรงไก่ที่รับไปเนี่ยนะเป็นโรงไก่ของผมเองแล้วก็ถ้าไปดูตามแผนที่นะก็หมุดนิดเดียวเนี่ยถ้าดูไปย่อมาเนี่ยนะอัตราส่วน1ต่อ 400,000 เนี่ยนะสมมตินะเนี่ยเนี่ยมันอยู่นิดเดียวจะรู้ได้ยังไงว่ามันรับไม่รับแต่ว่าคุณปวีณาไปจดไว้ที่ปปช.ไงแต่เงินด้วยภาษีไงจะภาษีไงไอ้ตรงนี้มันหนีไม่ได้ไงที่ตรงนี้ของเขาแต่ที่ปปช.ก็ไปแก้ไขอะไรนั่นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีสิแต่อันแรกเนี่ยแจ้งมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจะมารับแทนไม่ได้ก็เหมือนกับคนลูกไปทำความผิดไปยิงคนตายเนี่ยพ่อจะมารับแทนไม่ได้ความผิดมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวเรื่องอะไรฮะความผิดในคดียาถือเป็นความผิดเฉพาะตัวนี่คนอื่นจะรับแทนไม่ได้ทนายใหญ่นั่งค่อนข้างเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเห็นต่างกับท่านอาคมนะว่าจริงๆความเห็นเดียวกันนี่แหละงานนี้งานนี้ปรินาเนี่ยถ้าจะยากที่จะรอดแล้วก็ถ้าถามว่าผู้ใหญ่ประเทศไทยนี่เคยโดนไหมมีรัฐมนตรีเกษตรสมัยก่อนง่ายอ๋อนี่ผมก็จำได้ผักสวนครัวรวดผลได้ไม่ใช่ไม่นะผลเองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่เอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าให้เช่าสถานให้เช่าไปเช่าเนี่ยลูกป่านี่แหละท้ายที่สุดตัดสินจำคุกจำคุกทนไม่ไหวผูกคอตายข้างในเนี่ยเสียชีวิตถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดนไหมแต่ว่าก็โดนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้นะผมก็ยังมีข้อสงสัยผมมีข้อสงสัยว่า
ขาจะมีความขัดแย้งภายในกันหรือเปล่าระหว่างผู้ใหญ่ที่จนถึงขั้นคนเด็กไปติดคุกได้เอาละถ้าจะพูดว่าเขาขัดแย้งไม่ขัดแย้งไม่รู้แต่พูดประเด็นเดียวก็คือว่าเลยมีผู้ใหญ่เข้าแล้วก็นี่แล้วก็ตั้งประเทศไทยมาก็เพิ่งมีรายน้ำรายเดียวที่โดนในขณะที่ป่าเนี่ยมันหมดไปทั้งประเทศไทยหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วนอกจากราษฎรธรรมดานะผมไม่ได้ยินคนใหญ่คนโตได้เข้าไปติดสักคนมีคดีนะลูกคนแขนโกงรองนายกภาคใต้ไปตั้งพรรคใหม่ลูกชายอ่ะรู้สึกสัญญาต้นก็ลงโทษอุทธรณ์รอดหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นมันยังอยู่ที่ขอแพงอยู่ไม่รู้เลยเดี๋ยวนะมาประเด็นปรินาผมก็ยังคิดว่าละเมิดขนาดนี้เนี่ยหน้าที่จะเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วคุณปรินานี่ในอนาคตจะเป็นส.ส.หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้ล่ะเพราะว่าคดีความเนี่ยผมว่า3ปี4ปี5ปีนู่นแหละกว่าจะจบถึงศาลฎีกาถึงเวลานั้นคุณปรินาจะเป็นประชาชนธรรมดาแล้วแล้วถึงเวลานั้นก็ศาลก็จะตัดสินได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าศาลจะตัดสินเฉพาะประชาชนธรรมดานะหมายถึงว่าห่วงเวลาที่ผ่านไปนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าคุณปรินานี่อำนาจวาสนาจะหายไปผมคิดว่ามีโอกาสที่จะถูกลงโทษแต่บางคนก็เปรียบเงี้ยคือเขาเปรียบพฤติกรรมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเปรียบพฤติกรรมคือเปรียบพฤติกรรมคุณปรินากรณีจำภาพข่าวได้ไหมลากเก้าอี้ไปนั่งคู่คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในขณะที่ประชุมกรรมาธิการปปช.คุณเสรีเตมียเวทก็บอกว่าเอ้าคือเขาแย้งกันนะบอกนั่งตรงไหนก็ได้แกว่าเอาไทยนั่งไหนก็ได้แกก็ลากเก้าอี้ไปนั่งข้างท่านเสรีเตมียเวทกับพฤติกรรมคุณพ่อคุณทวีนะแย่งไมค์อธิบดีกำลังสัมภาษณ์ยังไม่ทันจบแกจะพูดแกก็แย่งแกก็คว้าไมค์จากอธิบดีป่าไม้ไปพูดเองแกบอกว่าท่านส่งให้ผมไม่ได้แย่งคือคนจีนเขาบอกว่าฝรั่งด้วยมั้งพูดบอกว่ารูปภาพเนี่ยนะครับมันมีค่า 1,000 คำพูดหมายถึงว่าที่เห็นชัดอยู่แล้วอย่างนั้นเนี่ยคือไปดึงมาจะบอกว่าเขายื่นให้มันก็ไม่ใช่ก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่คุณจะปฏิเสธอย่างไรคุณก็ไปแย่งเขามาจากรูปที่เห็นนะก็บอกประชาชนอาจจะเข้าใจผิดก็ดูอย่างนั้นประชาชนก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยกินข้าวเหมือนกันน่ะต้องเข้าใจอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานมารยาทส่อชั้นดานชาติเชื้อเพราะฉะนั้นใครประพฤติยังไงก็ตัดสินกันเองกันแล้วกันถ้าเบาๆมันก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเหมือนกันก็ลูกไม้ดีมันก็มีต้นไม้ดีก็มีถ้าต้นไม้มันไม่ดีก็หล่นมาไม่ไกลต้นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า talk of the town ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือเขาเปรียบพฤติกรรมของคุณนวีแกครุ่มเนี่ยสองประเด็นกับคุณปรินานะของพ่อและลูกเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการลากกับการแย่งไมค์สองคือการโยนโยนก็คือคุณปรินาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวก็จะถามคุณปรินาเรื่องป่านี่แหละและแกก็โยนตุ๊บไปที่ผู้สื่อข่าวเลยเอ้าเราทำ MOU กันแล้วนะว่าจะไม่ถามเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวว่าเอ้าใครคุณไม่ทำ MOU กับใครนี่คือโยนไปป้าคุณมาวันนี้คุณทวีไกรคุปเรื่องที่ป่าแกก็โยนให้คุณทักษิณชินวัตรดิเขาก็เลยเปรียบพฤติกรรมระหว่างพ่อลูกทำไมมันคล้ายๆที่เขาเปรียบเฉยๆบอกยังไงคือปริญญาลากเก้าอี้มาที่พลเอกเสรีเนี่ยนั่นเป็นปฏิบัติการพิเศษของเขานะล่ะเพราะนั่นเขาทำไมอ่ะอ้าวเขาสองคนนายศิระนั่นเขาต้องการที่จะไปต้องทำให้งานที่พลเอกเสรีดำเนินการเดินไปไม่ได้ไงโดยวิธีใดก็ได้ดังนั้นวิธีนั้นก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการพิเศษคือยุทธประธานนั่งเนี่ยแล้วลากใครมานั่งติดประธานเป็นยุทธศาสตร์ว่างั้นเนี่ยเป็นแผนก็ผมว่าเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องปกติมันเหมือนหนังเอกมิชชั่นอิมพอสซิเบิลก็คือว่าไปนี่นะครับไปดำเนินการก็กรณีทำยังไงก็ได้ที่ให้การถูกประชุมชักเหลียวท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะคณะกรรมการนี่นะครับปปช.ของ
ท่านเสรีของท่านเสรีเนี่ยนะครับคือก็ได้ทำตามเข็มมุ่งก็ทำตามเข็มเข็มท่านเสรีก็บอกว่าเราดูหน้าที่เรื่องการคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบทีนี้ท่านเสรีก็เห็นว่านายกไปกล่าวถวายสัตว์มันไม่ครบก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็หน้าที่ของกรรมธิการก็ดำเนินการต้องเรียกตัวมาเชิญตัวมาก็มาคุยกันซิว่ามันเป็นยังไงสอบถามกันดูเพราะสภามีหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าฝากฝั่งนี้ก็ไม่ยอมฝากฝั่งของทางคุณประยุทธ์แต่ไม่ยอมเลยที่จะดำเนินการฝั่งนี้เบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็ส่งนี่ไงสองคนนี่พวกนี้ประยุทธ์มาไม่ยอมมาปฏิบัติการส่งมาปฏิบัติการพิเศษทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ให้สบายที่ให้กรรมธิการท่านกรรมธิการนี้มันปวดเดินไม่ได้เมื่อวานเห็นบอกว่าสองคนนี้ไม่ได้เข้าไปก็ประชุมกันเรียบร้อยเลยก็ชัดเจนชัดเจนเมื่อวานซื่นเราก็เรียนตรงนี้นะครับผมก็มองว่าเราก็พูดเรื่องปรินามากไปไหมเรื่องแต่เรื่องที่บอกว่าจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยมันก็สะท้อนใจนะก็คือประชาชนธรรมดาทั่วไปปกติเนี่ยโดนหมดเลยลูกป่าลูกไร่โดนหมดแต่คนที่มีอำนาจใจมันอาจจะไม่โดนเราถึงอยากจะให้ประเทศไทยเรานี่มีเขาเรียกอะไรครับกระบวนการทางยุติธรรมเท่าเทียมกันหมดเอาอย่างนี้นะดร.วิโชติคือถ้าหากเป็นราชดรธรรมดานะตอนนี้เขาจับไปขังตรงไปแล้วขังตรงกันโรงพักแล้วล่ะใช่ไหมแต่นี่จนถึงวันนี้เนี่ยนะมันไม่มีวี่แววพันนั้นผมมองไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นไปได้และที่ว่าแม้กระทั่งป่าไม้จะแจ้งความเรื่องอะไรผมก็อยากดูการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายว่ามันเดินไปได้ยังไงเดินขนาดไหนเดินหรือหยุดนะผมกลัวว่าบทบาทวันเมื่อสองวันในป่าไม้แสดงบทบาทจริงแต่ว่าพอสักเดียวก็เงียบเรื่องอื่นจะเข้ามากลบว่าเข้ามากลบไอ้นั่นก็เข้ากลิ่นเมฆไปตกลงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่เพราะว่าตัวนี้มันยังมีเจ้าภาพนะเจ้าภาพตัวสำคัญคือคุณวีระสมพงษ์ก็เป็นเจ้าภาพคนหนึ่งที่คุณวีระเนี่ยถึงขั้นที่ระหว่างไทยเขมรน่ะยอมไปติดคุกที่เขมรเพราะแกหวงพื้นที่แกหวงพื้นที่อันนี้ก็เป็นศักดิ์ศรีเป็นความสามารถถ้าไม่หวงพื้นที่ไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะผมว่าเมื่อวานวันก่อนนะคุณปรินาเขาก็ไปฟ้องคุณวีระสมความคิดข้อหาหมิ่นประมาทนี่แหละกรณีที่คุณวีระไปแจ้งความไปพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยศาลก็ไม่รับฟ้องนะก็เห็นกระบวนการคือศาลไม่รับฟ้องในคดีหมิ่นประมาทที่คุณปรินาฟ้องเขานะสังคมก็มองว่าก็มีแต่จริงๆผมนักกฎหมายที่ผมรู้อยู่แล้วมันศาลไม่รับหรอกเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาไปแจ้งความนั้นมันมีข้อเท็จจริงอยู่ใช่ไหมแล้วข้อเท็จจริงก็เป็นข้อเท็จจริงที่คุณปรินาก็ยอมรับว่าครอบครองอยู่จริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปีนมาที่คือหนึ่งคือเรื่องไม่จริงโอเคเขาถือว่าใส่ความใช่ก็อย่างที่ท่านอาคมกังวลนะก็คงไม่ต้องกังวลหรอกมันก็คงจะมีการกระบวนการตามกันอยู่ถึงมันจะช้าบ้างแต่มันเข้าสายผ่านไปแล้วกระบวนการก็ต้องจากตำรวจไปอัยการอัยการขึ้นศาลกรมป่าไม้มันก็ยังอยู่อธิบดีคนนี้ไปแล้วอธิบดีคนอื่นต่อมาก็ดำเนินการต่อไปไม่แน่จะยืนยันโอเคแต่มีเจ้าภาพไงแต่มีเจ้าภาพแต่นะในมุมผมนะยังมีคุณเนี่ยอะไรวีระสมพงษ์คิดมีคุณอัจฉริยะอีกคนนึงจำนามสกุลไม่ได้อาจารย์ก็คุณอะไรนะอีกคนชื่ออะไรจำชื่อแล้วเดี๋ยวจะมีคุณนั่นเองศรีสุวรรณจันยาศรีสุวรรณจันยาอันลูกศิษย์ผมเองอ่ะคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะอย่ามาร้องอาจารย์นะไม่ได้นะอย่ามาร้องอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ได้ทำความผิดอาจารย์ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ผมว่าถ้าอาจารย์ทำความผิดเดี๋ยวเขาก็ร้องเขาร้องคนนี้เขาดูแล้วเนี่ยก็ตรงไปตรงมาในเรื่องที่ว่าใครเป็นเรื่องเอาหมดแต่ว่าผมห่วงประเด็นอย่างนี้ประเด็นที่คุณธรรมนัสหรือรัฐบาลกำลังจะเอาแผนที่1ต่อ 400,000 หรือ1ต่อ 4,000 กันแล้วคือคดีที่เอาคนติดคุกที่ผ่านมาของ1ต่อ 400,000 1ต่อ 100,000 1กับ1 100,000 กับ1 400,000 คือที่เอาติดคุกต่อผ่านมาเนี่ยไปแช่อาจารย์1ต่อ 100,000 ครับทำให้คนในบ้านในเมืองติดคุกกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่ละเป็นหลักร้อยหลักพันคนนะฮะเป็นพันเพราะฉะนั้นใช้มาตราส่วนแผนที่คือ1ต่อ 100,000
แต่รัฐบาลนี้กำลังจะใช้อัตราส่วน1ต่อ4แสนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่ป่าไม้บอกว่า40กว่าไร่แน่ๆเลยก็คือคุณปรินารุกที่ป่าสมวนในบรรดา 1,700 หรือ690แล้วแต่เขาเนี่ยแต่มีอยู่40กว่าไร่แน่นอนคือเป็นที่ป่าสมวน40ไร่แต่ถ้าใช้1ต่อ4แสนปุ๊บไอ้มันจะแวบหายเพราะพื้นที่สปกมันจะกว้างขึ้นมันก็จะไปอมหรือไปกินที่ป่าสงวนไอ้มุมนี้ผมเป็นห่วงนะตามหลักก็ใช้กฎหมายตามนักขณะที่มันเป็นอยู่ถ้ามายกเลิกทีหลังก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความผิดแล้วคือความผิดอันหนึ่งนะที่ผมเห็นนะอันที่สองนี่ก็คือว่ามองดูแล้วมันตีนเขานะความลาดเอียงมันไม่ได้นะนึกออกไหมครับคุณลุกไม่ได้อยู่แล้วทัศนะผมเนี่ยนะครับเห็นต่างท่านอาคมนิดหนึ่งผมว่าโดนว่ะนี่พอตั้นพูดละตีนเขาลาดเอียงเนี่ยนะ35องศาวันก่อนผมดูในคลิปนี่แหละมีทหารนะคือมีที่จังหวัดเชียงรายมั้งฮะมีคนไปสร้างบ้านที่ลาดเอียงงั้นแต่บ้านที่สร้างตรงนั้นมันอยู่ในเขตเทศบาลหรือไงเนี่ยทีนี้ทหารก็ไปตรวจทหารก็ไปบอกว่าเนี่ยที่ลาดเอียงสร้างได้ไงใช่มั้ยใครอนุญาตเทศบาลก็คนเจ้าที่เทศบาลหรือเป็นนายกไปทุกคนนั้นแกก็มาอยู่ด้วยนะแกบอกผมอนุญาตเพราะว่าอย่างนั้นเราอนุญาตได้ทหารก็เถียงอนุญาตไม่ได้ทำอย่างนี้ติดคุกผิดอย่างนู้นอย่างนี้คือไปข่มขู่เจ้าของบ้านก็กลัวนะทหารไปผมก็อยากถามยุคปฏิวัติใช่ไหมยุคกสช.เนี่ยกสช.ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากถามว่าเมื่อสองในกรณีนี้รุกก็เป็นหลายร้อยไร่พันนับเป็นพันไร่ผมไม่เห็นเสียงจากทหารพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องตอนนี้เขาไม่มีประเด็นเขาท่านคือประเด็นของความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมพอบางคนกับประชาชนบางคนเนี่ยทหารบางคนก็ไปขู่เขาตั้งแต่เขามีเอกสารขออนุญาตถูกต้องอะไรทุกอย่างแต่ก็ถูกขู่จนกระทั่งว่าเขาก็กลัวน่ะใช่ไหมคือปกติเนี่ยชาวบ้านยังสร้างเลยนะปกติยังไม่ต้องขู่ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ตามชอบชายขอบที่เขารู้สึกว่าเขาทำผิดอยู่นะหมายถึงทำชายขอบเนี่ยพอเห็นทหารเห็นเจ้าหน้าที่มาวิ่งหนีหมดแล้วไม่ได้ครูอย่างเดียวตั้งที่ไม่ผิดก็ถือว่าผิดแล้วหนีไปก่อนทิ้งจอดทิ้งเสียงวิ่งไปก่อนแล้วแต่งานนี้เนี่ยนะทหารไม่มาคุณทวีไกรภพโยนแล้วนะว่าทหารขายมาไม่แกบอกที่ดินนี่แกซื้อจากทหารใหญ่นะทหารที่ไหนซื้อจากนายพลซื้อจากพลซื้อจากนายพลนะอาจารย์ชอบมันจะไปกันใหญ่วะเนี่ยหรือว่าโยนว่าเฮ้ยงานนี้ทหารต้องมาช่วยกันแล้วเรื่องเดียวคงมีที่มาเยอะมากมายหลากหลายนะเรื่องยาวผมเอาตรงเดียวว่าตรงบริเวณรุกป่าสงวนนี่ผมเชื่อว่ามีความผิดไม่รอดไม่รอดท่านผู้ชมนะมีความเห็นยังไงกับว่าคุณปรีนานะฮะกับคุณทวีไกรภพตอนนี้ทั้งคุณปรีนาและคุณทวีถูกแจ้งความดำเนินทั้งคู่นะไม่ได้คนเดียวนะครับคุณทวีก็เข้าไปรับคุณปรีนาก็เข้าไปรับก็มาไปรับก็รับเข้าไปก็มีการร้องทุกข์ทั้งสองท่านสองท่านนี้จะรอดหรือไม่รอดอย่างไรท่านผู้ชมเราแสดงความคิดเห็นมาอย่างไรกันตรงไปตรงมาเราไม่อ้อมค้อมเห็นยังไงก็อย่างนั้นแต่ข้อได้จริงที่ข้อกฎหมายจะเป็นยังไงก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้เราไม่ไปก้าวล่วงแต่เราเห็นจากข้อได้จริงที่ปรากฏตามสื่อก็ดีนะฮะสื่อเองก็ไปเอาพยานหลักฐานต่างๆมาจากปปช.นะครับมาจากการยอมรับของคุณปรินานะจากการให้สัมภาษณ์จากการแจ้งความร้องทุกข์ของป่าไม้ก็รวบรวมกันเข้ามานะสำหรับประเด็นนี้ท่านผู้ชมเราแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราไปสักเรื่องย้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์นี้แหละครับกรณีที่รัฐบาลแพ้โหวตนั่นหมายความว่าฝ่ายค้านยื่นยัตตินะขอให้มีการศึกษาการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายร้อยคำสั่งตามมาตรา44นั้นนะฮะหลายคนบอกว่ามันมีหลายคำสั่งเลยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายโดยเฉพาะเหมืองทองอัคราอันนี้ยกตัวอย่างเห็นชัดๆฝ่ายค้านก็เลยบอกว่า
เราจะต้องศึกษาว่าไอ้ที่มีอยู่ยังค้างอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรเนื่องจากว่าการใช้ม.44 นั้นผู้แทนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสุดท้ายปรากฏว่าพอโหวตกันขึ้นมานะว่าจะรับหลักการเพื่อตั้งกรรมาธิการหรือไม่ฝ่ายรัฐบาลแพ้เสียงโหวตฝ่ายค้านชนะโหวตฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมแพ้ก็มีการยื่นยติขอให้นับคะแนนใหม่คุณชวนหลีกภัยรับมุกทันทีให้นับคะแนนใหม่ปัญหาคือว่าอย่างนี้นับได้หรือไม่ได้เพราะการนับคะแนนต้องมีเหตุแห่งการนับคะแนนแต่ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อข้อบังคับเขียนบอกว่าถ้าสองฝ่ายนั้นคะแนนต่างกันไม่ถึง25ก็สามารถนับคะแนนใหม่ได้มุมนี้อ่ะเอาแต่พิชิตก่อนเอาพี่อภิชิตก่อนเอาสสเก่ามันมีสองอย่างนับคะแนนใหม่กับโหวตใหม่อันนี้ต่างกันนะแต่วันนี้ที่ผ่านมาคือโหวตใหม่เลยอันนี้คือโหวตใหม่คือโดยหลักปฏิบัติเนี่ยโหวตใหม่มันไม่ได้ถ้ามติอะไรโหวตกันลงไปแล้วเนี่ยนะแล้วจะมาโหวตใหม่กันนี่มันไม่ได้มันมีข้อบังคับนี่ไงข้อบังคับแต่ถ้าอ้างว่านับคะแนนใหม่กับโหวตใหม่เหมือนกันอย่างนี้ก็อีกอย่างนึงความจริงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่นี่ไงผมว่าเป็นความแต่ได้ชวนให้ทำอย่างเงี้ยเป็นความพลาดของการออกระเบียบนะข้อบังคับเนี่ยเพราะข้อ85เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ลงมติไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีสมาชิก20คนเนี่ยนะครับร้องขอเพื่อจะให้มีการนับคะแนนใหม่ต้องนับคะแนนครั้งนั้นนะแล้วมันยังมีต่อและนะให้เรียกลงลายตัวเนี่ยมาลงคะแนนต้องครั้งนั้นนะครับนี่ไงไม่ใช่ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็มันหาไปเที่ยวไล่คนหาคนมาเพิ่มแล้วก็มานับกันใหม่ไม่ได้เขียนเวลาว่าเมื่อไหร่มันเขียนไว้อย่างนี้มันเลยทำให้คุณชวนเนี่ยตีเอาความว่านับใหม่นี่ก็คือมาลงคะแนนใหม่ด้วยนี่คือการประชุมครั้งใหม่นะมันต้องประชุมครั้งนั้นเท่านั้นแต่ตามหลักนี่คือตัวปัญหาคุณจะนับคะแนนใหม่เนี่ยนะนี่ไงที่ก็เห็นต่างกันอยู่นี่ไงถ้าตีความโดยบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยก็คือว่าคุณสามารถที่จะมานับใหม่ลงใหม่แล้วก็นับใหม่คือวนใหม่แต่ว่าพูดอย่างท่านนายกนี่มีเหตุผลมากและเป็นหลักของหลักของประชาชนหลักของการประชุมหลักของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ในการประชุมและลงมติใช่ถูกไหมอภิปรายเสร็จแล้วลงมติถูกไหมทีนี้เมื่อลงมติแล้วเนี่ยมันต้องมีผลไปตามนั้นทีนี้เมื่อเขามาลงมติไปตามนั้นแล้วว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาประกาศคำสั่งคสช.และคำสั่งของหัวหน้าคสช.มาตรา44ต้องมาดูศึกษาว่าอันนี้ไม่ดีไม่ดีเพื่อดีเอาไว้ไม่ดีก็จะทิ้งเอาไปประมาณนี้นะก็สมควรจะตั้งขึ้นมันควรจะต้องเป็นมีผลตั้งแต่ตอนนั้นแต่มาตีความซื่ออย่างนี้ไงตีความจาก85เนี่ยท่านผู้ชมที่บอกว่าในนั้น20คนเนี่ยนะครับขอมาก็แล้วมีให้นับใหม่นับได้และให้เรียกรายตัวเนี่ยมาลงคะแนนฐานชื่อแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่ว่ามีข้ออีกอันหนึ่งว่าถ้าคะแนนไม่ต่างเท่านั้นคะแนนต่างกันไม่เกิน25คะแนนเนี่ยถึงจะนับใหม่ได้เลยนับใหม่ได้แต่ถ้าเกินอย่างนี้ไม่ได้อันที่เขียนนับใหม่นะโดยการประชุมตัวไปเลยสมมติคุณประชุมครั้งนี้นะแล้วก็มีการลงมติกันเกิดเสียงในการลงคะแนนนี่มันยังไม่ชัดเจนกับวงหรืออะไรเนี่ยมีสมาชิกนับรองบัตรรองเสียแล้วก็ให้นับใหม่เฉพาะในวันประชุมนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปจัดกินเลี้ยงเมาวันก่อนคืนหนึ่งแล้วก็มาจัดประชุมกันใหม่แล้วมานับกันใหม่ไอ้อย่างนี้มันไอ้อย่างนี้มันสีถนนชัยอันนี้ผมเห็นด้วยนะอันนี้มันขี้โกงผมเห็นด้วยเด่นหลักที่ท่านกล่าวมาไปเลี้ยงก่อนไปแจกกล้วยก่อนอย่างเงี้ยเห็นด้วยเด่นหลักการอะไรนี้นะแล้วผมก็เห็นว่านะครับโดยปกตินี่มติสมมติไม่ใช่ในสภานะสมมติในที่ประชุมอื่นๆเวลากรรมการเนี่ยเขามีมติไปแล้วนะครับเช่นบอกว่ามติจะไปตรงเนี้ยนะแต่ว่าวันหลังมาเนี่ยจะมีมติใหม่เนี่ยไม่ใช่เกินครึ่งนะมันต้อง2ส่วน3หรือ3ส่วน4นะมันต้องมาไปตรงนี้มากเป็นพิเศษว่ามากเป็นพิเศษไม่ใช่มาเกินเดี๋ยวอันนี้ผมว่าเป็นศรีสุนทรชัยนะไอ้นี่ผมเห็นด้วยกับท่านกล้วยก่อนไอ้นี่มันแจกกล้วยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ไปแจกกล้วยผมยกตัวอย่างนี้
เราจะเล่นสสไปเป็นลิงเหรออย่างการเลือกตั้งเพิ่งข้ามวันเอาอย่างการเลือกตั้งนะคำว่านับคะแนนใหม่หมายความว่าเอาหีบเก่าถูกแล้วเอามานับคะแนนไม่ใช่คุณมาหยอดบัตรไม่ใส่นะถูกไหมการนับคะแนนของที่ประชุมสภาผู้แทนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้เรื่องโจ๊กนะไอ้คนที่ชนะโกงแล้วนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาทำไมนะครับว่านับคะแนนกลัวเขาจะมาขอนับใหม่เอาปลวกใส่เข้าไปในนั้นเอาปลวกเข้าไปในกล่องมาให้ไปกินบัตรวงกินบัตรหมดเลยมานับใหม่ก็นับไม่ได้ในโจ๊กกับในโจ๊กแต่ไม่เคยเป็นมาเคยเป็นมาแต่เรื่องนี้เนี่ยนะผมไม่ความสำคัญเรื่องนี้มากนะแต่น่าจะมีการยื่นต่อศาลนูนเป็นมาตรฐานนะเห็นด้วยคือการที่นายชวนหลีกภัยตัดสินใจประเภทอย่างนี้หนึ่งการนับคะแนนใหม่ต้องมีเหตุนะจันผมไม่ใช่ว่าทึกอยากจะนับก็นับนะแล้วมันควรจะต้องอัพอิมมีเดียตี้คือหลังจากนั้นทันทีประชุมต่อเนื่องมันไม่ใช่ข้ามคืนข้ามวันนะผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เมาเหล้าก่อนมันยกเราขำมากเลยมากินเลี้ยงกันมาก่อนแล้วก็ไปแจกกล้วยแจกกล้วยกันแล้วค่อยเอามาใหม่ก็เป็นประชุมโหวตใหม่ได้ข่าวว่าแจกกล้วยกันหลักกินกล้วยกันหลัก6นะเขาบอกหลัก8บางคนหลัก8หลัก8หลักก็คือ10ล้านขึ้นไป8หลักถึง10ขึ้นไปดิ10ล้าน8หลักโอ้8 8หลักมันกล้วยยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้แหละแกมีปัญญาซื้อกินไหมไม่รู้คือมันเอาละครับตรงนี้คือว่าทำกันแต่ช่อชนโกงกันแบบตรงนี้ท่านผู้ชมก็รู้นะครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านในเสียงก้ำกึ่งกันคือปัญหาคือความก้ำกึ่งพอรัฐบาลเสียงข้างน้อยพอมาโหวตกันในตรงนี้ให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องการทำประกาศของคสช.นี่แหละเขาพวกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้มีตรงนี้เดี๋ยวจะไปกระทบนายเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่อยากพอไม่อยากมาแต่ว่าโหวตมันแพ้ปัญหาคือว่ารัฐบาลที่แพ้นี่ต้องตั้งกรรมธิการตรวจแกเลยนะนี่ตรวจพลเอกประยุทธ์นี่ไงเวลาแพ้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาใช่ไหมครับก็คือว่าเอ๊ะทำไมเสียงมากกว่าจึงแพ้ก็แสดงว่าไอ้มากกว่ามันไม่ไปโหวตให้ทีนี้มันขาดไปหายไปมันก็สุดแต่ตอนนี้พอแพ้เวลาแพ้แล้วไม่ยอมรับพอแพ้ไม่ยอมรับได้ไงอ่ะยอมคือคือมันประยุทธ์ตายเลยนะคือท่านผู้ชมครับคือผมคิดอย่างนี้นะครับแหมเวลาการเมืองเนี่ยมันจะเอาเฉพาะฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้เพราะมันประชุมสภากันด้วยเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นประยุทธ์นะครับผมก็คิดว่าเอ้ยนี่ผ่านๆไปเถอะเพราะว่าศึกษากันมาเนี่ยถ้ากรรมธิการวิสามัญศึกษามาเนี่ยเป็นปึกไปเลยมันอาจจะไปอยู่ในลิ้นชักศึกษาเสร็จแล้วมันศึกษาเยอะแยะไปอยู่ในกองๆไม่มีอะไรกันนักหนาทีนี้มันก็เลยมีปัญหาไงก็เมื่อฝ่ายค้านก็ไม่ยินยอมไม่ยินยอมก็เกิดปัญหาว่าทางรัฐบาลทำไงถึงจะได้มาก็งูมันกินกล้วยด้วยเหรอนี่ก็บอกเนี่ยนายว่างานนี้งูก็กินหมดเป็นงูเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวกินมาโหวตข่าวใหม่หลังจากไปกินกุ้งกินกล้วยก่อนมาโหวตก่อนมาโหวตก่อนมาโหวตคืนก่อนแล้วก็ไปด้วยกันบางคนก็เสียบัตรค้างบ้างบางคนก็มาโหวตไปกันครับได้261เสียงครับมาจากไหน10เสียงนี่มาจากไหนเขาก็เลยไล่มาจากพรรคเพื่อไทย3นะพรรคของคุณมิ่งขวัญ4พรรคไหนอีกล่ะอนาคตใหม่อนาคตใหม่อีก2แล้วก็พรรครู้สึกจะพรรคอะไรอ่ะประชาชาติคนนึงกลุ่มชนชาติไทยประชาชาติ1เนี่ยมาอย่างนี้นะครับก็มายังไงล่ะครับพวกนี้มาเติมทำให้เวลาโหวตไปแล้วทำให้ชนะ1เกิด2อย่างนะครับ1ทำให้องค์ประชุมครบเพราะวันนี้ต้อง250นะถูกต้องเพราะรัฐบาลนี่โหวตไป244นะถูกคือถ้าฝ่ายงูไปงูไม่รู้นะไม่ร่วมด้วยงานนี้ก็ล่มนะถ้าไม่ร่วมด้วยเนี่ยมาสภาล่มเดี๋ยวเราจะไปที่ประยุทธ์ที่บอกว่าจะยุบสภาแล้วนะใช่สภาล่มแล้วเมื่อสภาล่มมันก็มาลงคะแนนใหม่ไม่ได้ท่านอาคมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้มันเกิดงูย้ายมาทีนี้งูนี่งูเห่าหรืองูอะไรผมก็ไม่รู้แต่ตำนานงูเห่าเนี่ยเวลามันย้ายไปเลยทีเดียวนะเห็นตัวเลยนะอพยพใช่ไหมท่านอาคมสมัยนู้นพรรคราษฎรนี่ย้ายออกจากพรรคประชากรไทยของอุสมัครสุนทรเวช
ย้ายออกมาอยู่ทางคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกข้ามมาคุณชวนถึงได้มีเวลาภาพเป็นนายกเนี่ยงูเห่าพันคออยู่นะครับตรงเวลาเขียนอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งเลยนะยุคหนึ่งเนี่ยลูกคุณชวนเนี่ยผมมดแดงเชื้อมีงูเห่าพันคอชูอยู่นี่นี่คือลักษณะของการ์ตูนของไม่ใช่งูเห่าในภาษาอีกแบบนึงเขาบอกไอ้เท่างูเห่านั่นไม่ใช่นี่คืองูเห่าการเมืองเลยงูเห่าการเมืองแล้วงูเห่าภาคสองก็คือสมัยประชาธิปัตย์ไปตั้งพรรคไปตั้งรัฐบาลอยู่ในเขตของทหารไงท่านจำได้ไหมครับก็พรรคเพื่อนของเนวินเนี่ยย้ายออกไปไปงูนำพิสิทธิ์ประชาชีวะใช่ประชาธิปัตย์สองครั้งแล้วนะที่เอางูเห่ามาเนี่ยแล้วตอนนี้จะเป็นงูเห่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ทีนี้เวลาเขามาเนี่ยชัดเจนงูเห่ามาเลยแต่ตอนนี้พวกนี้ผุดๆโผล่ๆเนี่ยเรียกงูเห่าได้หรือเปล่ายังไม่รู้เอ้ามีงานนี้เหมือนกันนะพรรคประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยที่โหวตไม่เห็นด้วยนี่6คนแต่คราวนี้พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับฝ่ายค้านเนี่ย4หายไป2 2คนกลับ2กลับทินแล้วที่แหมผมไม่ใช้ภาษาอะไรคือไอ้ฝ่ายที่อ้างว่าฝ่ายค้านอิสระหันไปกอดแข้งกอดขากอดเอวกอดคอหักคอประยุทธ์ประยุทธ์หักคอเลยบางคนเราคาดเดาพฤติกรรมไม่ได้หรอกบางคนเรารู้บางคนไม่เรารู้ได้อยู่แล้วหลังจากกินกล้วยแล้วนี่ประโยชน์อยู่ตรงไหนหลังจากกินกล้วยแล้วก็ขอเลิกมาแค่ฉลาดชั่วคราวตักกล้วยหมดค่อยว่านใหม่ประโยชน์อยู่ตรงนั้นแน่นอนกล้วยหมดค่อยว่านใหม่แปดหลักหรืออะไรผมไม่รู้แต่งานนี้ต้องได้กินกล้วยถึงจะนิ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงงูนะครับตอนนี้งูเห่าเนี่ยตรงนี้มันก็พลุบ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 ในอนาคตอาจจะย้ายฟึบไปเลยก็ได้แต่ตอนนี้ฝากเลี้ยงไว้หรือเปล่าผมไม่รู้เห็นไหมครับถึงขนาดคุณอนุพงษ์พูดในที่ประชุมไงบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมกับเราแล้วเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นรัฐบาลเราก็ช่วยท่านเต็มที่ช่วยทำอะไรบ้างนึกออกไหมม็อบอะไรต่างๆนี่ไม่ฝากไม่มีผมคุณก็ก่อม็อบอย่างนี้ไม่ได้ไงทีนี้มาผมตั้งรัฐบาลผมเชิญท่านมาคือเชิญประชาธิปัตย์มาก็ควรจะต้องช่วยกันเต็มที่ก็ไม่เต็มยังไงก็เต็มอยู่แล้วเห็นไหมไม่นี่ไงเขามีปัญหาของคนสวนเนี่ยสวนนี่ไงอันนุพงษ์ของจินดาเนี่ยคับคล้ายคับคาวหัวหน้าปฏิวัติมันเขาเป็นรองเป็นรองสมัยนู้นเป็นรองอันนี้นะครับนี่อันนี้นะที่ว่ามีสี่คนแต่ว่าเป็นคสช.แน่นอนนี่ที่ว่าคนที่แรกคนเนี่ยโหวตนี่สี่คนเนี่ยประชาธิปัตย์คุณต้องเข้าใจนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเล่ห์เหลี่ยมการเมืองมากเขามากเพื่ออะไรเขามากเพื่อหมายความเพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์เขาจะชิงประชาชนเขาจะให้อย่างน้อยประชาชนคิดว่าเฮ้ยมีนักประชาธิปไตยอยู่เฮ้ยเขาไม่ได้เอาประโยชน์กับตัวเขาก็ตัวเขานั่นแหละนี่นะอย่าไปหลงปิดคิดว่าเขาไม่คิดกันนะผมเชื่อว่าอันนี้บ้าบอไปแม่งคิดกันก่อนแล้วก็ทำอย่างนั้นนี่น้องเขาบอกว่าจะครบชั่วโมงแล้วพูดสองเรื่องไม่ใช่ว่าเป็นโดยแบบยังไงอ่ะแบบไม่ได้คิดกันมาก่อนผมเชื่อว่านี่คือการคิดกันมาก่อนโอ้ยเขาสอนมาตั้งแต่ตั้งพรรคนู้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงเป็นอย่างนี้มาตลอดผมของเราบอกว่า4คนเนี่ยแต่เดิมแสดง6ก็ดูเหมือนว่าพอตอนนี้กลัวเสียงรัฐบาลจะไม่พอไงก็เลยถอยไป2เอาไป2อีก2คนนี้อีก4นี่รู้สึกจะเอาเห็นบทมาทางนี้อีก4ก็ยังโหวตอยู่นี่แหละยังอยู่นี่แหละบางคนก็มองว่าเป็นกลุ่มคุณอภิสิทธิ์กับกลุ่มคุณจุลินมันมองไปได้อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มไหนเนี่ยพวกนี้ความคิดไม่ต่างกันเลยนะรู้ป่ะไอ้กลุ่มเนี่ยนะต้องดูความคิดมันถ้าความคิดอย่างแบบหมอว่าลงในความคิดต่างเพื่อนไปเยอะถ้าพูดถึงว่านะแกก็เลยอยู่ไม่ได้แกมีความกลุ่มเทคอันนั้นไปพวกเดียวกันใช่มั้ยแต่ว่าถ้าจุลินกับอภิสิทธิ์เนี่ยความคิดผมว่ามันไม่ต่างอะไรท่านกำลังมองว่าสมาชิกประชาธิปัตย์ตั้งแต่หัวหน้าพรรคไล่จนมาเรื่อยๆนี่มีกิจกรรมทุกอย่างเพื่อมุ่งว่าประโยชน์จะเกิดกับตนกับพรรคอย่างไรโดยอ้างว่าประชาชนเนี่ยทำโดยอ้างว่าทำเพื่อประชาชนใช่ไหมเขาก็ทำมันอย่างนั้นมาตลอดใช่ไหมแล้วตลอดทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยประชาชนมาก่อนอะไรต่างๆเขาพูดได้
พูดได้ทุกอย่างเลยพูดแต่ก็พูดได้ทุกอย่างแล้วประชาชนจะได้มาก่อนจริงหรือไม่แต่ไม่มีเนี่ยชนชั้นผมว่านะท่านผู้ชมคิดยังไงล่ะครับไม่มีผมเห็นแล้วมามันเป็นอย่างนี้ทุกทีนะเขาจันเจอการเมืองเล่ห์เหลี่ยมการเมืองมาเยอะพูดง่ายๆเนี่ยอำนาจเขาอยากได้แล้วเขาก็เข้าไปแล้วในอำนาจเขามีวิธีพูดทำให้ดูดีแต่นั้นที่รู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคือหัวหน้าคณะปฏิวัติเขามีการแบ่งการเล่นเขามีช่างทาสีเขามีเขาแบ่งหน้าที่กันพูดง่ายว่าเขามีคนทำมาหากินจำได้ไหมครับสมัยก่อนเศรษฐกิจก็หากินไปไปเลขาธิการสมัยก่อนการเมืองก็ต้องทำการเมืองคุณสนั่นกันจอมประสาทที่เสียชีวิตไปแล้วโทษนะสุเทพเทพเสื้อสุบรรณเลขาธิการกล่องดวงใจของคุณชวนก็ดูจำทาสีไปเลยพูดแต่ละคำบอกมาดีเพื่อประชาชนทั้งหมดซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่องคำเดียวซื่อสัตย์สุจริตทาสีเนี่ยแล้วถือนั่นนะถือตราประทับวงกลมจำได้ไหมถือตราประทับวงกลมว่าซื่อสัตย์สุจริตไปตอกอย่างเดียวอภิสิทธิ์มาก็ทำดูดีรูปหล่อนักเรียนนอกออกซฟอร์ดนะเขามีคนเราไม่ดีทั้งหลายแล้วก็แต่ว่าเลขาธิการทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าการเมืองใช้เงินหรือเปล่าใช้หรือเปล่าบางเขายังบอกว่านะบางแห่งนี่นะพรรคประชาธิปัตย์บางแห่งใช้เงินมากกว่าคนอื่นจะด้วยว่าท่านจำได้ไหมคุณอะไรอารมณ์อ่อนมาพูดอันนั้นใจทีนี้ดร.วิโชติเขามีการเปิดเผยกันลงในหนังสือพิมพ์มาตีนึงแล้วเลือกตั้งปีเท่าไหร่ไม่รู้พรรคการเมืองที่ใช้เงินมากสุดคือพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นรู้สึก 2,400 ล้านหรืออะไรเนี่ยใช้มากที่สุดนะพรรคประชาธิปัตย์ได้สมัยศรีนันท์มาอยู่ประชาชนแทบช็อกเพราะคิดว่าท่านนี้เขาไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เลยแล้วพรรคอื่นที่ชนะมานั้นเพราะซื้อเสียงแล้วเพราะซื้อเสียงแล้วหัวหน้าพรรคที่ประกาศแม้แต่บุรีรัมย์ทั้งมวลโอเลี้ยงนักแก้วไม่เคยให้ใครเห็นไหมคือไม่เคยซื้อเสียงแต่ว่าพอเขาแผ่ตัวเลขออกมาวันนี้วันศุกร์คุณหมดเวลาแล้วใช้เงินในการเลือกตั้งมากที่สุดแล้วไอ้นี่คุณอลงกรมายอมรับกับมึงคราวตั้งคราวก่อนนั้นอย่าใช้ดุกลางชี้ใช่ใช่ใช่คราวก่อนนั้นว่าคุณอลงกรอย่าชี้ประธานสภาเราเนี่ยใช้เงินมากกว่าเขาอีกมากกว่าสมัยยิ่งลักษณ์เลือกตั้งเนี่ยอันนี้พูดชัดเจนเลยคุณอลงกรมายอมรับประชาชนก็ดูนะครับใครหลอกลวงใครจริงจังชัดเจนอะไรอย่าไปหลงอะไรมากมายอีกเรื่องที่ผ่านมาในครบมา4วันวันนี้วันศุกร์เรื่องที่มีส.ส.คนหนึ่งนะในพรรคพลังประชารัฐศาลฎีกาตัดสินคนอื่นเนี่ยหลายคนก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วหลายคนก็ยังไม่มามอบตัวและที่แน่ๆไม่อยู่ในคุกไม่มอบตัวแต่ไม่มีใครจับแล้วมาโหวตลงคะแนนช่วยรัฐบาลเมื่อคราววันก่อนเนี่ยวันพุธเนี่ยวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นนี้ก็นี่ท่านผู้ชมก็รู้นะครับว่าศาลอาญาที่พัทยาเนี่ยตัดสินคดีเกี่ยวกับเรื่องการล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี52เนี่ยศาลฎีกาตัดสินไปแล้วแล้วก็หลายคนนั้นก็ได้รับโทษไปแล้วติดคุก4ปีแต่ว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งเนี่ยไม่ไปฟังก็คือคุณส.ส.ไวยพจน์นะฮะไม่ได้ไปฟังศาลศาลก็เลยออกหมายจับกรณีว่าไม่ไปฟังศาลจับไปเพื่อไปฟังให้ไปฟังศาลตัดสินคำถามพอสภาไม่มีใครกล้าจับมันจะไปเข้าอีหลอกเพียงคมนี่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าปรินาไม่มีทางติดคุกแต่ว่าตำรวจจะจับหรือไม่จับบางทีเขาก็ดูจังหวัดเหมือนกันนะผมตอนที่ผมเรียนที่อเมริกานะครับผมเจอโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเลยนะครับเขามาสอนที่นิด้าบ้านเราเนี่ยแหละเขาก็กลับไปเขาก็ถามผมว่าเขางงมากว่ามีผู้หมายจับกรณีกบฏคนหนึ่งเลยนะครับนั่งเรียนอยู่กับนายตำรวจพันตำรวจโทนั่งเรียนอยู่ในชั้นปริญญาเอกด้วยกันแต่ตำรวจไม่จับเขาทำไมเพราะอะไรผมก็บอกโปรเฟสเซอร์บอกว่าตำรวจมันคงยังรอเวลาอยู่มั้งจะรออีกกี่ปีครับไม่รู้ล่ะจนสุดท้ายก็ไม่จับไม่จับตอนเรียนจบแต่พูดถึงเรื่องนี้นะตอนนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นศาสตราจารย์ไม่จับเนี่ยมันมีอายุแค่10ปีเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณไวยพจน์เนี่ยผมคิดว่ามาที่สภาตำรวจสภาก็คงไม่กล้าจับตำรวจสภาน่ะยามเดี๋ยวจะว่าเขาอย่างนั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมองว่าคุณไวยพจน์นี่ก็เหมือนใจอาชญากรตัวร้าย
ม่ได้เป็นภัยต่อสังคมแต่คดีที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาญาทางการเมืองมี motivation ทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ติดคุกแล้วครับแต่ว่ามันคนอื่นไม่ติดเรื่องแต่คนอื่นมันติดคุกอยู่พรรคอื่นจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆมันน่าจะต้องมีการนิรโทษกรรมไปหมดแล้วเวลาเข้าสู่ประชาธิปไตยก็ควรประมาทก็ยังมีเลยดร.วิโชติผมเนี่ยมาคิดเองนะนี่ผมคิดเอาเองว่าผมดูผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต่อท่าทีของคุณวัยพจน์คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรท่านผู้โทรถ้าสองคนนี้หรือพลเอกอนุพงศ์อีกสามปอแล้วกันเอาสามปอถ้าสามคนนี้ไม่มีซิกแนนให้จับนะตำรวจจะไม่กล้าจับทั้งประเทศไทยเชื่อผมเชื่อเพราะว่าถ้าใครไปเสือกจับเขาเนี่ยโทษอาจจะไปถึงตัวเองนะผมจะบอกให้ถ้าไม่ได้รับซิกแนนจาก3คนนี้คือเป็นที่รู้ในทางปฏิบัติธรรมเนียมเลยนะว่าอิทธิพลของผู้หลักผู้ใหญ่มันมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจใช่เพราะฉะนั้นตำรวจผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยก็ไม่จับไม่กล้าหรือกล้าอะไรพูดถึงตำรวจนะตำรวจพันตำรวจเอกที่ติดตามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดตามเฉยๆนะครับวันนี้ถูกให้ออกจากราชการเดี๋ยวถ้าคนไม่จับก็ไปโดนอันนี้คนละบริบทเรากำลังพูดว่าคุณวัยพจน์เนี่ยถูกหมายศาลหมายศาลนะครับจับไปเป็นฟังคำพูดจับไปเป็นฟังคำเฉยจับไปฟังคำเฉยแต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณวัยพจน์เนี่ยตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินคุกหรือไม่ยังไม่ได้เพราะกรณีนี้มันก็ไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิ์ในการเป็นส.ส.ยังเป็นส.ส.ได้อยู่ก็เลยมาโหวตมาในสภาประเด็นก็คือว่าถ้าตำรวจจับไปจับได้ไหมจับแต่ตำรวจทำไมไม่จับท่านอาคมตอบไปแล้วเพราะว่ามีอิทธิพลว่าซิกแนนเนี่ยยังไม่มีถ้าไม่มีสัญญาจาก3คนเนี่ยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรขนาดทำผิดกว่านี้ทัศนผมนะคือการถวายสัตว์ไม่ครบยังไม่มีใครจับเลยเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่สำหรับผมนะผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องใหญ่เลยกฎหมายใหญ่โตล่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคุณวัยพจน์ก็ตอนนี้ก็ไปโหวตแล้วก็เชื่อว่ายังไม่มีการจับจนกระทั่งวันที่15มกราซึ่งคุณวัยพจน์จะต้องไปฟังศาลเมื่อถึงตรงนั้นศาลตัดสินแล้วสภาพความเป็นส.ส.ก็พ้นไปแน่นอนที่กำแพงเพชรที่กำแพงเพชรก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่แต่ผมว่าอย่างนี้นะถ้าคุณวัยพจน์ไปโผล่ที่อื่นโดยไม่มาโหวตช่วยรัฐบาลในวันพุธที่ผ่านมานี่ถูกจับแต่งานจับอันนี้เกินนี่ขัดใจใช่ไหมทำขัดใจผู้ใหญ่วันนี้ทำไม่สมประสงค์ของปากของคอนะครับการสรุปประเด็น1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราได้เขียนหัวข้อเรื่องว่าย้อนรอย1อาทิตย์วิกฤตการเมืองนะครับมาสรุปหลายๆเรื่องตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสจนกระทั่งในวันศุกร์นะครับเอาทั้งสองท่านผมเองด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ส่งต่อรายการตะวันตกมาอยากพึ่งพาพี่น้องท่านผู้ชมก็คือว่าอะไรที่พี่น้องเห็นว่ามันดีมันสมควรนะครับก็กรุณาแพร่โดยการแชร์ไปด้วยอันนี้ก็จะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งประชาธิปไตยเรานั้นนะครับผม3ท่านหรือว่ากี่ท่านก็แล้วแต่อยู่ในรายการตรงไปตรงมานั้นไม่อาจจะทําได้ทั้งหมดทั้งปวงแต่ว่าถ้าพี่น้องมีความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นคือการรวมกลุ่มใหญ่คือปวงชนมวลชนทุกคนต้องรู้เหมือนที่ผมยันเพลงนะเผด็จการมันคือศัตรูของเลือดนักสู้ประชาธิปไตยนะให้ก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับขอบคุณจารย์วิโชติขอบคุณท่านอาคมส่วนนบนะครับแล้วผมทั้ง3นะครับจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมารวมรัฐบาลมานานหลายปี
อ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัดเข้ามาอ้างว่าจะคืนความสุขพบแต่ความทุกข์เศรษฐกิจชิบหายวอดวายบริหารไม่เป็นแต่คอร์รัปชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟเรื่อยไปถึงอุทยารู้ไหมชาวโลกไม่เอารัฐประหารเขาแบนบอยคอตรายวันพวกมันยังน่าไม่อายกระทบส่งออก GDP ตกต่ำวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นหนี้ไม่มีจะกินผ่านมาหลายปีเห็นมีแต่ความตกต่ำประชาชนต้องชอบช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคณะรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวยคนรวยคือประชาชนพวกเราขอกำหนดเอง